้องช่วยกันต่อไปเป็นทีมฮะครับผมเอาละครับมาดูครับยกแรกครับขวากับขวาเมโอนี่ครับมาตินเมโอนี่กับน้องโอแล้วครับวันนี้เจอกับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นจากอิตาลีครับอีกคนนึงครับอิตาลีนี่ขึ้นชกมา3คนแล้วนะครับเข้าที่2ทั้ง3คนเลยนะครับ2คนแรกครับก็พ่ายเทคนิคอลน็อคเอาท์ด้วยส่วนเมื่อสักครู่นะครับทางด้านของอิโอล่าครับแพ้เวโรไปด้วยคะแนนครับมาดูคนนี้ครับนักชกประสบการณ์สูงครับถือว่าเป็นที่ใหญ่ในทีมเลยนะครับทางด้านของมิโอนี่ที่ใหญ่ในทีมประสบการณ์การชกมวยก็มาเยอะแล้วครับอายุ32ปีแล้วยืนมวยนี่ครับหมัดยาวขายาวแข้งยาวเราจะสั้นกว่าเราจะหนักกว่าครับแต่วันนี้ชกในรูปแบบของการสวมนวมด้วยฮะปกตินี่น้องโอนี่ต้องแม่ต้องคาดเชือกแล้วครับคาดเชือกนี่ของชอบครับโก่งนับโก่งนอกนี่ครับดูการถีบโอ้มีพี่ชายด้วยนะครับเนี่ยครับอาศัยสรีระที่สูงยาวกว่าได้ประโยชน์เลยครับทางด้านของมิโอนี่ครับหมัดต่อหมัดต้องบอกว่ายาวกว่าจริงๆครับคือได้เชียร์แหละครับเชื่อว่ากองเชียร์เจ้าถิ่นได้เชียร์แหละครับแต่ด้านของมิโอนี่ครับน้องโอสั้นกว่าก็ต้องขยับเข้าหาเนี่ยครับต้องใกล้ครับอยู่ไกลๆนี่ลำบากครับเพราะเขายาวกว่าหมัดทั้งเข่าทั้งแข้งครับแม่ฮุกซ้ายแกระวังด้วยนะครับยาวๆแบบนี้มาสิครับมาแล้วครับอย่างนี้เดือดครับมีเข่าซ้ายครับมิโอนี่จากที่แลกหมัดกันแล้วครับดูการขวางครับไม่ธรรมดาครับถือว่าเจอโจทย์ยากกว่าใครเพื่อนครับน้องโอชอห้าพยาครับเป็นลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับเดินเข้าหาครับน้องโอพยับพยายามจะกระแทกหมัดหน้าไปก่อนครับด้วยหมัดซ้ายเตะขาไม่ถึงครับมิโอนี่ปีเข้าหาทำอะไรได้ไหมครับว้าวนักมวยชกกันไม่เท่าไหร่ผมชอบดูกรรมการดูสเต็ปวิวพิธีการของแกครับเหมือนเดินอยู่บนแคทวอล์กยังไงอย่างนั้นเลยครับคือจำมาเยอะฮะจำจากกรรมการไทยนี่นะครับดูฮะดูการแกจ้องแกจ้องเหมือนจะหาเรื่องดูสิครับนี่ครับโอ้โหบัดกับบัดขวาโอ้ยขั้นกว่าขั้นกว่าหน้าลอยครับใหญ่ของเขาครับต่อยได้แม่นด้วยนะครับโอ้ยดูสิครับนี่น้ำสมบัติลำตัดแม่ประยูนเลยครับทางด้านของน้องโอครับครับก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วดูการขวางแบบนี้ขวางหักวันนี้แข็งแรงมากครับมิสเตอร์ป๋องครับดูครับทางด้านของน้องโอครับหนุมานเชิญธงครับด้านหลังสักหนุมานเชิญธงครับแม่นี่ถือว่าการไพโรจน์ดื้อวิชาเลยครับถ้าสักแบบนี้ดูอยู่ไหมท่านดูอยู่ไหมตอนนี้ดูอยู่ฮะนอนดูที่วังน้อยครับครับโอ้โหเอาแล้วครับตามกันต่อครับแข่งเดือดครับสนุกแน่คู่นี้บอกเลยแข่งขวาทั้งคู่นะครับพยายามจะฮุกซ้ายครับบทยก1นะครับมั่นใจครับเดี๋ยวตามกันต่อยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาพี่เลี้ยงหลับไปต่อยผมน้อยอะครับฮะเอาแล้วครับตามมาต่อยกที่2ครับโอ้ต้องขยับเข้าหาและต้องเร่งอาวุธมากกว่านี้ครับพยับถีบเอาไว้เตะขาครับเตะขามาเตะขาคืนต้องเบียดเข้าไปใกล้ครับนี่ครับต้องระวังหมัดด้วยครับโอ้โหระยะอาวุธนี่มีประสิทธิภาพทุกอย่างครับเมลนี่ถ้าต่อยระยะหมัดระยะแข้งของเขานี่อันตรายครับถ้าเดินบี้ก็ต้องใกล้ใกล้ตัวครับโอ้ยโยนเข่าซ้ายครับเมโอนี่ครับแล้วก็จะตัดล่างด้วยนะฮะนี่ครับเป็นทุกอย่างครับลูกขวางนี่แข็งแรงครับนะแกสูงกว่าแกยาวกว่าแกใช้การขวางนั่นคือให้คู่ต่อสู้นั้นรู้แล้วครับว่าใครแข็งแรงกว่าครับตีเข้าหาครับเข่าซ้ายครับแม่ต้องบอกว่าต้องแก้เกมนะครับถ้าอยู่อย่างนี้โดนขวางแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับน้องโอกรรมการสับมือชกครับผมจำได้นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วอิตาลีแตกนิดเดียวนี่คือกรรมการจับแพ้เลยนะใช่ฮะจำได้ครับเพราะฉะนั้นน้องโอทำไงครับต้องทำอย่างไรครับที่จะให้คุณจะสู้กลัวครับต้องสาบไปเลยครับถอยไม่ได้ฮะโอ้ไปเตะลุยครับนี่ครับเตะแบบกล้ากลัวๆนี่ไม่ดีต่อเท้าแล้วครับสับศอกขวามาครับทางด้านของน้องโอครับเมโอนี่ก็แม่จะตัดล่างก็ไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้องโอนี่เกี่ยวเชือกไว้ครับคือน้องโอจะต่อยหมัดนี่ต้องเงยหน้าต่อยครับแต่มาตินเมโอนี่จะก้มหน้าต่อยฮะนี่มันคนละอย่างกันครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเข้าหา
ใกล้ๆครับแล้วอาวุธเลยโยนเข่าซ้ายโอ้โหเต็มพุงครับเข่านี้อย่างนี้ถือว่ารอรับรอรับอาวุธนะฮะเข่าเมื่อคืนก่อนไงลิเวอร์พูลชนะชนะครับแมนยูตกรอบนะครับครับครับดูมวยกันต่อครับครับผมบอกขบันน้องโอขยับเข้าไปใกล้ครับเอาไงครับตั้งใจเตะขวาไปครับโอ้ยเข็นทิ้งไปลุกขึ้นมาแบบแหมยิ้มปากเล็กๆครับด้านของน้องโอครับเปลี่ยนจากรอยยิ้มเป็นออกอาวุธดีกว่าครับใกล้ครับถอยตั้งรับไม่ดีฮะฮุกซ้ายครับตัดสินใจครับจะทำต้องทำครับนี่ครับเดินเข้าหาเด้าเอาละนี่อย่างนี้ดีกว่าครับอย่างนี้ดีกว่าครับถอยไม่ได้ครับต้องเดินเข้าหาอย่างนี้ดีถูกต้องครับนี่ครับหมัดขวาสวยได้สามหมัดเลยนะครับจากนั้นของน้องโอครับกระแทกหมัดซ้ายไปครับหมัดขวาตามไปครับนี่ครับต้องใช้ความสดบดเข้าไปครับโอ้มาเก้ๆกังๆสองจิตสองใจจะออกไม่ออกไม่ดีกับน้องโอครับถูกต้องฮะเพราะว่าถ้าเดินก็ต้องเดินเข้าใกล้แบบนี้ครับถ้าเดินไปจะเข้าไม่เข้านี่ถูกอาวุธของมาตินเมโอนี่แน่นอนครับพี่เลี้ยงบอกขยับเข้าหาใกล้ๆครับนี่ครับหมัดขวาสวยโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันครับทางด้านของเมลนี่ครับยกแรกนี่ดูเมลนี่นี่ดูได้เปรียบครับแต่ว่ายกเนี่ยมีแกว่งสวยครับมีแกว่งครับโอ้โหหมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับผมเชื่อว่าเดินทางไป3ครั้งนี่เป็นแฟนชาวอิตาลีให้การต้อนรับอย่างหนาแน่นนะครับขอบคุณด้วยนะครับเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายแล้วตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วทำต่อไปครับนี่ครับไมโอนี่เดินขู่ซะงั้นนะดูสิครับเขาก็เนี่ยครับเขาก็รู้เขารู้เราเหมือนกันครับเนี่ยครับเดินเข้าหาโอ้โหหมัด1 2แล้วแทงเข่าซ้ายสวยเลยนะครับเอาละครับลุกขึ้นมาครับกรรมการสับมือชกครับน้องโอ้น้องโอต้องโอ้จะกระโดดต่อยอโดนหมัดของเมลนี่แทนไม่เข้าใจว่าน้องโอเวลาต่อยหมัดทำไมหน้าต้องลอยครับหน้าแกลอยครับมวยหมัดมันน่าจะก้มคอเข้าไปต่อยนะฮะสังเกตดูฮะขยับเข้าไปครับเตะขวาอุ้ยแค่นี้สวยครับดีครับไม่ต้องถอยครับน้องโอครับเดินต่อไปดีกว่าฮะทำได้ทำครับเอกก็พยายามโบกกันนะครับน่ะทีมงานทางเมืองไทยของเราครับพยายามโบกให้น้องโอเดินครับครับเดินนี่ต้องเดินออกอาวุธไม่ต้องปล้ำวงในฮะปล้ำวงในแล้วเตี้ยกว่าสั้นกว่าครับเขาขวางนี่เราก็แทงทำอะไรไม่ได้ฮะวางแข้งแบบนี้ไม่ต้องถอยฮะถอยโดนฮะถอยยังไงก็โดนครับเพราะหมัดเขายาวครับพอดีกำปั้นมาก็เลยต้องถอยครับเมื่อสักครู่ครับเดินบล็อกใกล้ๆฮะเดินบล็อกใกล้ๆครับน้องโอครับดูฮะทำได้ไหมฮะโอ้ยกนี้มิโอนี่นี่ทำได้ดีเลยนะครับนี่ฮะถ้าถอยยังไงก็โดนครับเอาล่ะครับพุ่งสายได้ครับต่อเนื่องครับน้องโอครับโอ้อาวุธต้องต่อเนื่องครับเหมือนไม่มั่นใจครับวันนี้น้องโอครับนี่ครับเดินเอาเนี่ยครับแอบซ้ายนำไปก่อนดีแล้วครับโอ้โหที่เตะลูกต่อเนื่องมันต้องมาครับวันนี้ต้องยอมรับครับว่ามาตินมิโอนี่นี่แก้เกมมาดีครับด้วยประสบการณ์ด้วยชั้นเชิงแล้วความฟิตแหละครับไม่มีกลัวครับนี่ครับมาไปดูการขวางนะครับเราทำอะไรไม่ได้ครับพอขวางแล้ววงในนี่ต้องบอกว่าเอลนี่มาดีครับวงในตีคนเดียวเลยครับน้องโอขยับหมัดขวาโอ้โหนี่ครับฟันยางกระเด็นฮะโอ้ต่อยจนฟันยางกระเด็นไปเลยครับหาครับพี่ไส้ครับพี่ไส้พี่น้องพี่ไส้โอ้เจอแล้วครับล้างมาอย่างไวครับมาอย่างไวครับไม่รู้ของใครนะครับที่มาอย่างไวเนี่ยครับของเขาเองครับอ๋อเหรอฮะกระเด็นไปอยู่นู่นแล้วฮะโอ้โหอยู่ไปบนชามอาหารเลยนะเพราะว่านี่คืองานที่จัดแบบมีโต๊ะครับให้รับประทานอาหารกันนะครับดูให้ดีครับว่าเป็นฟันยางหรือว่าฟันกรอมใครหรือเปล่าเอาละครับตามกันต่อครับมาแล้วครับนี่แหละครับไม่เดินตั้งแต่ต้นยกแล้วครับชกให้เดือดชกให้สนุกก็ได้นะครับน้องโอครับแพกหมัดหน้านี่มากครับเอาหมัดขวาตามไปเนี่ยครับพอเดินเนี่ยไปไม่เป็นกันครับโอนี่ครับถ้าครับถ้าเดินหมัดหน้านี่แม่นมากครับครับนี่ครับครับถ้าเดินยังไงมันมีโอกาสทำคู่ต่อสู้ได้เยอะกว่านะใช่ฮะแต่พอถอยหน้าหงายมาคู่ต่อสู้โดนนี่นั้นเดินเข้าทำเนี่ยมีโอกาสกว่าฮะโอ้ดูขวาโอ้โหเอาแล้วครับดูครับมาตินเมลนี่มีความมั่นอกมั่นใจครับใช่ครับฉะ
าหรือเปล่าใช่ครับคือยกแรกนี่เนียวนี่ทำได้ดีกว่านะครับยก2นี่น้องโอทำได้ครับและยก3ก็อย่างที่เห็นครับก็มีได้มีโดนทั้งคู่ครับนี่เป็นภาพช้ายก3ที่ผ่านมาคือจังหวะจะลุกก็ไม่ลุกจังหวะจะรับก็ไม่รับคือการตัดสินใจนี่สำคัญมากสำหรับน้องโอวันนี้นะที่เราเห็นนะเพราะฉะนั้นพอช่วงปลายยกThe winner, Modern Nelson Mano! E vince l'angolo bianco, una vittoria storica al Fight Fight di Roma. Va a prendersi la... ครับว่ามาแบบไมเคิลแจ็คสันครับ Black All White สุดท้ายครับไว้ชูมือครับ